เรามาต่อกันที่ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลนั้นเกณฑ์การงานช่วงนี้ไม่ได้ดังใจงานที่ทำไว้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการรู้สึกเบื่อหน่ายทุกข์กลุ้มเป็นกังวลผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์ผู้ใหญ่หัวหน้างานคนที่เราเคารพนับถืออาจทำให้เราทุกข์ใจกลุ้มใจหรือหัวหน้างานจะทำให้คุณเป็นกังวลคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณติดต่อมาหาคุณคุณจะได้เดินทางไกลนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลนั้นจะประสบความสำเร็จคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกในความรักเลิกไม่เลิกรักไม่รักหรือมีคนสองคนเข้ามาจะเลือกทางไหนดีการที่เราจะมีสองสิ่งมาให้เราเลือกนั้นบางครั้งคุณอาจจะคิดไปว่ามันดีบางครั้งมันอาจจะคิดไปได้ว่าไม่ดีแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดยอมรับความจริงค่ะเลือกให้ถูกต้องพิจารณาในทุกสิ่งแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจจะไม่ผิดพลาดค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอเงินรองานรอความรักเกณฑ์การที่คุณรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จใครที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ได้พบกับความรักพบกับคนที่คุณถูกใจสนใจแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วถ้ามีคนที่สามเดินเข้ามาย่อมไม่มีดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสติตั้งไว้ให้เป็นที่เป็นทางนะคะสรุปของชาวราศีตุลนั้นเกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลจะได้เดินทางไกลอาจจะเดินทางเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเกณฑ์การเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้มีมาจ่ายออกเก็บไม่ค่อยอยู่ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะการรอคอยถ้าคุณรอในบางอย่างการรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จในความรักใครที่ยังโสดอยู่จะเจอคนที่มาเป็นคู่ของคุณคนที่คุณถูกใจแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังมือที่3เข้ามาทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลการเดินทางไกลของคุณปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมเกณฑ์การงานของชาวราศีพิจิกจะประสบความสำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานการค้าการขายออนไลน์ลงทุนได้เลยค่ะนั่นหมายถึงความสำเร็จกำลังเข้ามาในราศีพิจิกแต่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกับเกณฑ์การงานคือมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่เชื่อได้เลยค่ะสิ่งที่คุณทำนั้นจะประสบความสำเร็จคุณจะได้บ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ้านจะนำโชคมาให้กับคุณที่อยู่อาศัยจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณนะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเดินถึงต่างประเทศนะคะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับทางไกลระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดระมัดระวังสุขภาพค่ะและอาจจะมีสิ่งหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะฟุ้งซ่านไปหน่อยนึงระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงให้ระวังการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นด้วยค่ะบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันหาเรื่องกับเขาแต่เขาดึงดันหาเรื่องกับเราเพราะฉะนั้นมีสติควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะคุณจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำเงินนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณค่ะสรุปของชาวราศีพิจิกนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายราชการหรือการออนไลน์คุณจะประสบความสำเร็จกับเกณฑ์การงานเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับการเหนื่อยบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคกับคุณคุณจะได้เดินทางไกลหรือคนทางไกลเดินทางมาหาคุณระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยความรักเป็นไปได้เรื่อยๆสำหรับคนราศีพิจิกนะคะคนค่ะอาจจะเป็นไปโดยปกติก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดก็คงยังคงอยู่ต่อไปอย่างสันโดษเรื่อยๆนะคะ
รอเวลาที่เหมาะสมสิ่งดีๆจะมาหาคุณแน่นอนค่ะเงินจะได้เงินได้โชคจากคนผิวสองสีระวังการทะเลาะนะคะถ้าคุณมีสติทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีธนูชาวราศีธนูนั้นคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่13มกราคมเกณฑ์การงานของชาวราศีธนูจะประสบความสำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะเป็นของชาวราศีธนูคงไม่มีใครที่ไม่เคยทุกข์แล้วคงไม่มีใครที่สุขตลอดสู้ฟันฝ่าไปให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นอุปสรรคไปพบเจอสิ่งที่ดีค่ะคุณจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานข่าวยินดีนะคะช่วงนี้คนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณเป็นญาติของคุณเขาจะทำให้คุณกลุ้มเป็นกังวลความรักช่วงนี้ระวังมือที่3ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักคนที่เขามีเจ้าของนะคะช่วงนี้ชุลมุนวุ่นวายปั่นป่วนกับความรักและคุณเองอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกปิดบังซ่อนเร้นในบางอย่างเคยบอกทุกครั้งว่าการโกหกการปิดบังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่ทุกสิ่งเป็นความจริงและเปิดเผยดีที่สุดค่ะความรักช่วงนี้ระวังมือที่3นะคะสรุปของชาวราศีธนูนั้นเกณฑ์การงานประสบความสำเร็จเกณฑ์การเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็มีจ่ายออกไปแต่รายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงทุกอุปสรรคที่มีอยู่จะผ่านไปได้แต่ความรักระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรือมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับความรักการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนั้นคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่งานที่คุณทำนั้นจะผ่านไปได้ด้วยความช่วยเหลือของบริวารคุณแต่สิ่งที่แท้จริงคุณต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก็คือด้วยพลังของตัวเองด้วยพลังของบริวารด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานการค้าการขายการร่วมหุ้นลงแรงทุกอย่างจะผ่านไปได้ในเดือนตุลาคมความรักจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกข์กลุ้มเป็นกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเด็กบริวารจะนำความทุกข์เป็นกังวลมาให้และก็อาจจะนำความรักมาให้นั่นหมายถึงว่าเด็กบริวารอาจจะนำทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปเด็กนั้นอาจจะเป็นคนละคนหรือคนเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี่ก็คือจะได้เงินหรือคุณลงทุนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งการลงทุนจะกลับตอบแทนเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณค่ะคุณจะได้รับความรักคุณจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้กับคุณแต่ถ้าคุณโสดอยู่ก็คงดีคงมีความสุขกับความรักครั้งนี้แต่ถ้าคุณมีคู่ล่ะถ้ามีคนที่สามเดินเข้ามามันคือความทุกข์นะคะก็ใช่อยู่อาจจะสุขในครั้งแรกแต่นานไปเชื่อมหาเดวีนะคะมันคือความทุกข์คุณจะอยู่กับความทุกข์ตลอดไปหรือคุณจะสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเลือกเอาค่ะบางครั้งเราสามารถเลือกชีวิตให้กับตัวเองได้ว่าจะทุกข์หรือสุขพิจารณาไตร่ตรองแล้วจะผ่านมันไปได้ค่ะเรามาสรุปของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรก็คือการงานบริวารจะช่วยเหลือและตัวของคุณต้องสร้างพลังให้ตัวเองให้ได้การเงินจะได้เงินตอบแทนกับสิ่งที่คุณลงทุนไว้เด็กบริวารอาจจะนำทั้งทุกข์และสุขมาให้แต่ความรักใครที่ยังโสดจะเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้ว
พิจารณามีสตินะคะระวังมือที่3เข้ามาทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลสุขภาพไม่ค่อยดีระวังการเจ็บป่วยแต่เกณฑ์การเดินทางใกล้ๆปลอดภัยดีค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึง13มีนาคมเหนื่อยกับงานงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายเหมือนมันสิ่งที่คาดการไว้สิ่งที่คิดไว้มันไม่ได้ดังใจสอบอะไรไว้แข่งขันอะไรไว้ช่วงนี้ทำใจด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ไม่ต้องเสียและกังวลใจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะสิ่งที่แล้วมาคุณอาจจะไม่ได้คุณอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่งานชิ้นใหม่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้พบเจอกันอีกครั้งหรือคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องสิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆระวังด้วยนะคะอาจจะมาทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลองค์มหาเทวะมหาเทวีขึ้นในดวงดาวชะตาของคุณบูชาพระองค์นะคะชาวราศีกุมจะประสบความสำเร็จบูชาพระองค์องค์พระศิวะองค์พระพิฆเนศพระแม่อุมาจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จปรึกษามหาเดวีได้ค่ะที่มหาเดวีมีให้บูชาองค์มหาเดวะมหาเดวีจากอินเดียนะคะแต่อยู่ที่ตัวของคุณเองความศรัทธาต้องเกิดจากหัวใจและหมั่นปฏิบัติไม่ใช่เรื่องงมงายค่ะความรักระวังรักเก่ามาซ้อนรักใหม่ช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับความรักสำหรับชาวราศีกุมใหม่ก็มาเก่าก็ย้อนคืนอาจจะทำให้คุณปวดสมองนะคะเกี่ยวกับความรักสรุปในชาวราศีกุมนั้นเกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเบาๆในการลงทุนซอฟๆในการตัดสินใจในบางอย่างสิ่งที่จะค้ำชูดวงของคุณได้ลองวางใจไว้ที่พระองค์มหาเทวะมหาเทวีจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จโชคลาภเสี่ยงดวงได้จะได้เงินจากโชคลาภความรักอาจจะชุลมุนวุ่นวายทั้งรักเก่าและรักใหม่ระวังรักซ้อนซ่อนรักเก่าก็ย้อนคืนใหม่ก็ยังดำเนินต่อตัดสินใจให้ดีแล้วจะไม่ได้ผิดหวังค่ะการเดินทางไกลของคุณปลอดภัยดีไม่มีปัญหาสุขภาพเครียดนิดนึงค่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเรามาต่อกันที่ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพึ่งพาใครไม่ได้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานเรื่องนั้นเรื่องนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเองจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเองค่ะความรักจะมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นช่วงนี้ชาวราศีมีนระวังเป็นพิเศษระวังความผิดหวังล่มสลายตั้งอะไรไว้จะมีเรื่องผิดหวังพัดพรากเลิกลาเกิดขึ้นค่ะจะมีเรื่องเศร้ากับความรักนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีประคองในความรักให้ดีนะคะระวังการพัดพรากจากคนรักระวังมือที่3เข้ามาในความรักสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอดีตที่เจ็บปวดช่วงนี้ความรักของชาวราศีมีนไม่ดีแต่สิ่งที่มหาเดวีพูดไปอย่า กุ้มกังวลมากเกินไปมีสติไตรตรองเมื่อรู้ว่าเราเศร้าทำอย่างไรที่จะไม่เศร้าหัวใจความคิดสมองให้บาลานซ์กันถ้าเรารักด้วยสมองมากเกินไปมันคือการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรารักด้วยหัวใจมากเกินไปมันคือการยอมหรือยอมขอโทษนะคะยอมโง่ขอโทษที่ใช้คำนี้แต่ความรู้สึกของคนที่ได้เจอกับคำนี้คงเข้าใจเพราะฉะนั้นช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมีนเกี่ยวกับความรักระมัดระวังเป็นพิเศษ
ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ก็ขอให้ระวังในความผิดหวังเกี่ยวกับความรักเกณฑ์การเงินมีมาจ่ายออกรายรับกับรายจ่ายเหมือนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพยายามลดรายจ่ายแล้วคุณจะไม่ติดขัดขัดสนในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเดินทางไกลจะได้ข่าวจากทางไกลหรือคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลบ้างประปรายแต่รู้สึกในช่วงเดือนตุลาชาวราศีมีนจะทุกข์เป็นพิเศษหมั่นสมาธิสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งนี้จะช่วยเหลือคุณได้ค่ะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือคลี่คลายในอุปสรรคค่ะใครมีปัญหาทุกข์ใจเป็นกังวลใจแอดไลน์เข้ามาคุยปรึกษากับมหาเดวีได้นะคะมหาเดวียินดีช่วยเหลือทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าราศีมีนอย่างเดียวทุกๆราศีค่ะบทสรุปของชาวราศีมีนนั้นระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกสิ่งในช่วงเดือนตุลาคมระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสรุปครบแล้วทั้ง12ราศีมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายที่จะนำทางให้ทุกคนไปพบกับความสำเร็จอาจจะมีติดขัดบ้างในคำพูดแต่ทุกอย่างทำด้วยหัวใจการทำนายทายทักคือการบอกล่วงหน้าเหตุล่วงหน้าอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงแต่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดเชื่อไว้ระมัดระวังไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเมื่อคุณรู้ว่าไม่ดีคุณก็แก้ไขเมื่อคุณรู้ว่าดีมันคือพลังใจที่จะทำให้คุณพบกับความสูงสุดในชีวิตหรือความสำเร็จความสุขในชีวิตขอองค์มหาเดวะมหาเดวีประทานพรให้ทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์ของมหาเดวีหรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกคนที่อยู่รอบข้างของมหาเดวีพบกับความสุขความสำเร็จร่ำรวยมีโชคค่ะ